ฉลองงานแต่งนะกับแม่กระตัวดอนตูมมาถึงบ้านตา
านอย่าแตกตอกสารเอากิ่งกระซาทำสุ่มแกขายสุ่มเอาเงินซ่อมหลังคาสวมที่สุดโทมพายุโซนมันโฮมยิ่งกว่าหมอระสุ่มตัดเข้าป่าตงทะลุดงป่าตองต้องจำเดินขึ้นต้องต้องเพราะชักจะเมื่อยตาตมลอดเข้าใต้ต้นรังยังไม่ถึงต้นมะรุมเกือบจะหล่นลงลุ่มสะดุดอภุมพลั้งพึงเที่ยวไปทั่วสุพรรณตะวันก็กลายจะพรมจะต้องหาที่หลบไปบ้านดอนตำลึงต้องนั่งรถเมล็กควักให้เด็กสองสลึงเด็กมันทำหน้าเบิ่งบอกว่าต้องหาบ้านบึ่งไปสีพระจันทร์ไม่ยักจะเจอควันจิตถามเจ้าจ้อยลูกตาชิดบอกวันจิตไปซื้อกระจาดนั่งกินข้าวขาปั้มยังนึกทำตาบาดจะเดินนุ่งผ้าขาดเดินอาดอาดให้คนมองเลยไปสามชุกกะให้สนุกกันในถนัดเห็นมีบ่อนปลากัดเสียงคนตะโกนถึงก้องเลยไปนางบวชเกือบโดนหวดด้วยไม้กระบองเพราะดันไปแอบมองลูกเจ้าของร้านชำมุ่งไปบางประมาหูตาชักเขม็นเวลาก็จวนเย็นไกลจะพบคำจะแวะบ้านป้าใหญ่มันก็ไกลระยำต้องข้ามทาข้ามน้ำเห็นจะข้ามพอดีเดินผ่านบ่อนไก่เมื่อใกล้จะกลับเสียงโบกหาปุ๊บปั๊บสลับเสียงตีแหลมหัวล้านข้างยานนาดีเพราะไก่แก่นี้ถูกตีแทบตายทบสลบเห็นก้นเห็นขนอุ้ยออกโดดคว้าไม่ขาดไม้บอกไก่ชนแพ้แต่คนไม่อายคนยังสบายใครลองก็เชิญขี้แพ้ชวนตีแบบนี้หายากเลยพอล่างเข้าปากหมูหมาก็เหมือนมีอยู่ทั่วไปทิ้นไกลความเจริญเราสู่เพลินเผอิญใครไปเจอมาค้างที่สุพรรณพักผ่อนให้หายเพลียกระปรกกระเพลียนอนเพลียหลับเพลอฝันเห็นบัวพันซึ่งเป็นล้านนายอำเภอนึกชักจะรักเธอเกือบเพลอลือคนอุทัยไปชมสาวสะแก้วแม่คุณก็แจ้วกว่าบางกอกที่รัวใหญ่ก็ไม่ยอมสวยเงี้ยอย่าบอกใครสาวุ่นน่ารักไม่อยากจากใครผิวพันธ์อำภัยจริงนะแม่สาวสุพรรณเที่ยวสุพรรณจนเพลินช่างเจริญในตาถ้าวันหลังมีเวลาแล้วต้องมาแม่นมันแต่วันนี้ลาก่อนจะย้อนมาอีกสักวันมาชมสาวสุพรรณเก็บไปฝันอีกที